สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิกกี้อวดความน่ารักลูกชายน้องไทเลอร์วัย3เดือนต้องบอกเลยว่าขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูก2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับนักแสดงมากความสามารถอย่างชายชาติตโยดมและภรรยาสาวสวยอย่างวิกกี้สุนิสาที่ตอนนี้มีทายาทตัวน้อยอย่างน้องทริสเทนและน้องไทเลอร์มาเติมเต็มความรักและสร้างความสุขให้กับครอบครัวแล้วด้วยความที่เป็นเด็กน่ารักน่ารักขี้เล่นและทะเลนทำเอาแฟนๆตกหลุมรักกันเป็นแถวจนกลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากอีกด้วยซึ่งแต่ละครั้งที่สาววิกกี้ออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกชายก็มักจะเรียกยอดไลค์จากบรรดาแฟนคลับและบรรดาแม่ๆได้อย่างถล่มทลายเลยล่ะครับก็น่ารักน่าเอ็นดูสักขนาดนี้ใครจะอดใจไม่ให้รักได้อย่างไรไหวมีแต่จะหลงรักมากขึ้นเรื่อยๆครับแถมครอบครัวนี้ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมากล่าสุดสาววิกกี้ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพอดความน่ารักของลูกชายทั้ง2คนอย่างน้องทริสเทนและน้องไทเลอร์แต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนๆละลายตาจากลูกชายคนเล็กไม่ได้เลยครับน้องไทเลอร์โตเร็วมากแถมยังจำมั่มหน้าฟัดสุดๆอีกด้วยโดยสาววิกกี้ได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า My boys #TristanForYearsOld #Tyler3MonthsOld งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของน้องไทเลอร์กันอย่างถล่มทลายว่าเนื้อเน้นน่ารักสองหนุ่มอีกท่านบอกว่าหล่อน่ารักจำมั่มมากอีกท่านบอกว่าน่ารักมากเลยครับสองหนุ่มอีกท่านบอกว่าขานอนอีกท่านบอกว่าอยากกัดน้องคากิอีกท่านบอกว่าลูกๆคุณน่ารักจังอีกท่านบอกว่าเห็นไทเลอร์แล้วอยากกินข้าวขาหมูเลยครับอีกท่านบอกว่าน่ารักอีกท่านบอกว่าจำมั่มหน้าฟัดมากค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ